ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้บ้างเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา3นาทีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้เงินบ้างเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันไหนตรวจสอบคุณสมบัติเช็คที่นี่วันที่11ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้อ่านข่าวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนเปิด10คุณสมบัติเงื่อนไขสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568วันไหนเช็คที่นี่โดยรอบการทบทวนครั้งใหม่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม2568หรือปลายปี2568ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก่อนคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568จ่ายเงินช่วยเหลือกี่บาทสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,545 บาทWorld Artist ส่งศิลปินหนุ่มสุดเท่เนตรลูกปืนลงรันเวย์ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่11ตุลาคม2567 15นาฬิกา14นาที World Artist ส่งศิลปินเนตรลูกปืน2หนุ่มหล่อครบเครื่องลงรันเวย์
สยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 อัปเดตเทรนด์แฟชั่นแบบใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับเนทวีรุจนะศิลปินค่ายยูเซวัดจาก World Artist บริษัทในเครือทีและ B Media Global และว่าที่ศิลปินใหม่ลูกปืนศาสวัตรที่นอกจากจะร้องเพลงได้ดีแล้วยังมีลุคหล่อเท่ออร่าเด้งเข้าตาเจ้าของแบรนด์27 Friday อย่างคุณชนะชัยจริยธนาจนถูกเทียบเชิญให้ร่วมเดินแบบในงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 BIFW 2024ณ PARC พารากอนสยามพารากอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองงานนี้เป็นแหล่งรวมคนแฟชั่นทั้งดีโซเนอร์นางแบบศิลปินดาราเซเลบริตี้อินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการลงรันเวย์ครั้งแรกของทั้งเนทลูกปืนแล้วทั้งคู่ยังได้เรียนรู้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งเนทเผยถึงความรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณพี่สิทธิ์ที่ได้ให้โอกาสผมปีนี้เป็นปีที่3ของผมแล้วแต่เป็นปีที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดเพราะปีนี้มีพี่ๆดาราเซเลบมืออาชีพหลายท่านมาร่วมกันเดินแบบผมตั้งใจพรีเซนต์ชุดของพี่สิทธิ์ออกมาอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งขอบคุณพี่สิทธิ์ขอบคุณแบรนด์27 Friday ที่ให้โอกาสผมอีกครั้งครับส่วนลูกปืนเผยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เดินแฟชั่นโชว์แบบนี้พอรู้ว่าได้รับเลือกจากทางแบรนด์ก็เร่งฟิตหุ่นควบคุมอาหารออกกำลังกายแบบมีวินัยสุดๆและต้องฝึกเดินให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันงานขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับชุดที่เราจะใส่เพื่อพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณพี่สิทธิ์เจ้าของแบรนด์27 FRIDAY ที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับงานนี้ต้องจับตามองผลงานก้าวต่อไปของ2ศิลปินหนุ่มออร่าแรงเนทลูกปืนว่าจะสร้างความตื่นตาให้แฟนๆได้แค่ไหนติดตามได้ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตข่าวด่วนวันที่11ตุลาคม2567 9:29 น.ธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวังวันที่11ตุลาคม2567ธนาคารกรุงไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชื่อกรุงไทยแค่ระบุว่าทันมุกทุกมิชรู้ทันข่าวปลอมแอบอ้างรัฐบาลเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเช็คก่อนแชร์ไม่เชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกันมาผ่านแชทไม่แชร์ข่าวสารโดนไม่เช็คแหล่งที่มาไม่คลิกลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินคำเตือนเช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นและสามารถตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยอ่านข่าวเช็คสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปรัฐจ่ายช่องทางตรวจสอบอัปเดตข่าวสารล่าสุดความเคลื่อนไหวนโยบายรัฐบาลเช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเว็บรัฐบาลไทยเว็บกระทรวงการคลังลูกค้ากรุงไทยสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่โทร02-111-1111กไก่ดเด็ก108ตลอด24ชั่วโมง5ช่องทางตรวจสอบสิทธิแจกเงิน 10,000 บาทกลุ่มเปราะบางโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนี้เว็บไซต์ https://โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th เว็บไซต์https://govwelfare.cgd.go.th เว็บไซต์ https://govwelfare.dev.go.th/check เฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์24ชั่วโมงธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวัง